สวัสดีครับผมบ่าวอีสานขนานแท้ครับวันนี้จะพาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหมูป่านะครับมาศึกษาหาความรู้หรือหาข้อมูลนะครับก่อนที่จะลงมือเลี้ยงนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่คนหนึ่งครับเขาเริ่มเลี้ยงหมูป่ามาสักพักนะครับมาสอบถามถึงความรู้นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมานัทนะคะพี่มานัทเนาะค่ะเลี้ยงหมูป่าใช่ค่ะมานานหรือยังครับก็แฟนเริ่มศึกษามานานแล้วแต่ว่าเลี้ยงจริงๆเนี่ยของตัวเองเนี่ยเอามาจากน้องชายก็เริ่มเลี้ยงได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆแล้วค่ะเอามาจากน้องชายใช่โอ้ครับก็คือว่าแบ่งมาใช่ค่ะครับเริ่มเลี้ยงมา2เดือนนะครับเนาะใช่เป็นหมูป่าสายพันธุ์อะไรครับ80ค่ะไม่ 100% ค่ะมีอยู่ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ก็เอามาประมาณสัก20ตัวได้แล้ว20ตัวนะครับเนาะถือว่าเอามาเยอะเหมือนกันใช่ค่ะจากการเริ่มเลี้ยงนะครับใช่ค่ะอาหารหลักๆจะมีอะไรบ้างครับคุณพี่ตอนนี้ก็จะเลี้ยงด้วยหยวกกล้วยซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นพื้นบ้านที่หาง่ายๆครับจ้ะเราไม่ต้องใช่ค่ะหมูป่าเขาชอบกินนะครับเนาะใช่เป็นต้นกล้วยเป็นต้นกล้วยค่ะสดๆนะครับใช่เอามาสับเลยครับต้นกล้วยทั้งต้นนี่คือว่าให้ได้เลยเนาะใช่ทั้งใบเลยทั้งต้นใช่สามารถกินได้หมดใช่อืมครับครับครับเลี้ยงยากไหมครับหมูป่าไม่ยากนะไม่ยากเนาะใช่ใช่การดูแลการจัดการใช่ค่ะการจัดการง่ายเราไม่ต้องอะไรมากมายเราเลี้ยงเรียบง่ายดีกว่าต้องมีร่มเงาให้มันถ้าเป็นเราเลี้ยงอย่างนี้เราก็ต้องมีหลังคาให้มันนิดนึงครับเบาะนั่งเขากินได้ทั้งวันนะครับเนาะเขากินได้ทั้งวันให้ยังไงก็กินอย่างนั้นเลยใช่มันไม่ได้ว่าต้องเวลาไหนอย่างเช่นพวกอาหารแบบอาหารที่เป็นอาหารหมูตามตลาดนี่เราไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงเนาะตอนนี้พี่นัทยังไม่ได้เลี้ยงด้วยแบบนั้นอยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่าอืมก็คือว่าอาหารที่ตลาดจะมีต้นทุนนะครับเนาะใช่มันต้องต้นทุนไงครับเราต้องหาอาหารที่มันลดธรรมชาติครับครับแต่ถ้าตัวน้อยเราก็ซื้อลำมาให้คุกกับหยวกกล้วยนิดนึงครับผมมีแผนที่จะขยายออกไปครับไหมครับเนี่ยก็มีแผนที่จะขยายนะเพราะว่าเหมือนเราต้องหาอาชีพที่เราต้องเป็นหลักๆด้วยครับอยากทำฟาร์มด้วยอืมเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรไว้ใช่ครับผมตลาดเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงหมูเราก็มีคนโทรมาถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ใช่เพราะว่าเขาเห็นเราเลี้ยงง่ายอืมเลี้ยงง่ายนะครับใช่ค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นแหละใช่อืมอาจจะต่อยอดได้ในอนาคตใช่ในอนาคตนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการเลี้ยงต้องดูแลอะไรรักษาเพิ่มเติมไหมครับแบบต้องระวังอะไรไหมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะต้องระวังอะไรมากมายเพราะว่าเขาเป็นเหมือนสัตว์ที่ออกกำลังกายตลอดครับเนาะเพราะเขาวิ่งตลอดอ่ะเรามีเนื้อที่ให้เขาเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยเขาจะวิ่งเหมือนเขาแข็งแรงอ่ะครับครับเรื่องโรคนี่น่าจะไม่แทบไม่มีเนาะครับผมลองดูเขาน่ะเขาจะวิ่งปีนี้เราเริ่มเลี้ยงเราก็ต้องแจ้งปศุสัตว์นิดนึงเขาจะได้ดูแลเรื่องยาให้เราครับก็คือเราไปขึ้นทะเบียนไว้เนาะใช่ขึ้นทะเบียนดีกว่าทะเบียนไว้แล้วก็กรมปศุสัตว์ก็จะเข้ามาดูแลใช่มาดูแลให้เราเพราะว่ามันไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับผมเพราะว่าไม่เหมือนกับหมูไทยเนาะอืมสังเกตดูคือจะไม่มีกลิ่นใช่ไม่มีกลิ่นขี้หมูครับผมอันนี้20ตัวยังไม่มีกลิ่นเท่าไหร่เลยเนาะไม่มีกลิ่นเลยว่าง่ายน่ะตัวนั้นน่ะตัวผู โอเคครับพี่
ขอพิกัดนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะก็คือเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มครับได้ค่ะก็ติดต่อได้เบอร์0927493792นะคะพิกัดก็จะอยู่ที่หมู่บ้านหนองยอหมู่8ตำบลโพวศาสตร์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับชื่อฟาร์มนาขวัญฟาร์มค่ะนาขวัญฟาร์มใช่หมูป่าเนาะใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ